าสู่ช่วงที่2ของรายการ O-Top Thailand ครับคุณผู้ชมครับผมยังอยู่กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านฐานิชเทียนทองครับเพื่อพูดคุยถึงแนวทางในการส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการ O-Top นะครับหลังน้ำลดครับเราก็จะมาเรียกว่าพลิกฟื้น O-Top ให้กลับมาขายดีขายได้ใช่ไหมครับครับอีกครั้งหนึ่งครับให้ผู้ประกอบการ O-Top มีกำลังใจมากขึ้นนะครับงานใหญ่ครับที่เรากำลังจะจัดขึ้นนะครับวันที่24ใช่ไหมครับ24ถึง30ธันวาคมนี้ครับครับผมที่เมืองทองธานีที่เมืองทองธานีครับครับผมก็จะเปิดโอกาสให้พี่น้องทั่วประเทศถูกต้องนะฮะคนทำโอท็อปได้มีพื้นที่ในการขายเหรอฮะถูกต้องครับครับผมวางเป้ายอดขายไว้งานนี้ยังไงบ้างท่านคืองานนี้นะครับครับผมเราได้รับบัญชาจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากน้ำลดแล้วนะครับครับแล้วเป็นการช่วยเหลือพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยจะได้นำสินค้าเราแบ่งเป็นหมวดๆครับทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารการกินทั้งเรื่องของเสื้อผ้านะครับทั้งเรื่องของเครื่องตกแต่งต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของของขวัญปีใหม่ใช่ครับซึ่งเราก็รวบรวมผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยเรานะครับจาก70กว่าจังหวัดเนี่ยก็มีหลายร้อยรายการก็มาจัดเป็นกระเช้าอ๋อเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่นะฮะพี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเพื่อไปเป็นของฝากของขวัญกันนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างกระเช้าเป็นกระเช้าได้นะกระเช้าเล็กๆน่ารักครับผมรวบรวมเอาสินค้ามากด้วยคุณค่าด้วยคุณค่าทางจิตใจแล้วก็ส่งเสริมสินค้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชนด้วยถูกต้องถูกต้องครับราคาก็ไม่แพงท่านถูกมากถูกกับโมเดิร์นเทรดนะฮะครับผมเราก็จะจัดนะฮะเพื่อให้ไอเดียแล้วก็เป็นแนวทางในการขายใช่ไหมฮะครับรวบรวมสินค้าที่ดีซึ่งเรามีสินค้าโอท็อปดีๆเยอะมากนะท่านเยอะมากทั่วประเทศเลยสระแก้วเนี่ยผมก็ทราบว่ามีสินค้าโอท็อปโอ้ชื่อเสียงดังๆไปต่างประเทศเยอะเลย มีอะไรบ้างท่านรัฐมนตรีครับจริงๆสระแก้วเราก็มีความหลากหลายนะครับครับเรื่องสินค้าโอท็อปเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องของผ้าพื้นเมืองเรื่องของอาหารการกินแล้วเนี่ยยังผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่สารเซรามิกของกลุ่มป้ามุดเนี่ยของป้ามุดเนี่ยดังมากนะได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วท่านมีออเดอร์จากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเยอะโอ้เลยครับครับนอกนั้นก็มีสินค้าหลายๆตัวฮะหลากหลายครับหลากหลายมากนะฮะก็เป็นเมืองที่น่าเรียกว่าไปท่องเที่ยวกันนะช่วงปีใหม่ไปเที่ยวสระแก้วฮะคุณผู้ชมครับก็มีสินค้าโอท็อปดีๆมีแหล่งท่องเที่ยวดีๆใช่ไหมครับยินดีครับครับผมให้พี่น้องได้ไปเยือนกันนะฮะก็วันหลังจะขอให้ท่านรัฐมนตรีพาไปดูสินค้าโอท็อปที่สระแก้วฮะได้เลยไปเยี่ยมผู้ประกอบการกันฮะนะครับที่นั่นนะฮะแล้วก็เรียกว่ามีภูมิปัญญาที่ดีมีสินค้าที่น่าสนใจเยอะมากนะครับงานใหญ่ที่เราจะจัดขึ้นนะก็เป็นงานเรียกว่างานมหกรรมโอท็อปใช่ไหมท่านครับโอท็อปซิตี้นะฮะงานนี้งานใหญ่มากครับครับแล้วเราก็มีแผนไปถึงปีหน้าด้วยในช่วงสงกรานต์นะครับแล้วช่วงกลางปีแล้วก็ปลายปีหน้าเนี่ยเราจะจัดโอท็อป 3-4 ครั้งนะครับเป็นงานใหญ่มากท่านนายกให้นโยบายไปแล้วครับครับผมนะเที่ยวนี้ก็เห็นบอกว่าบูรณาการกับเรียกว่ากระทรวงอื่นด้วยเห็นหลายกระทรวงก็จะมาร่วมงานด้วยแหละฮะมีที่ไหนบ้างครับเนี่ยก็มีทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้เสนอตัวในการที่จะมาร่วมกันจัดงานในครั้งนี้นะครับครับผมก็จะเข้ามาช่วยกันสร้างสีสันนะฮะมาร่วมกันเรียกว่าผลักดันโอท็อปนะท่านนะทุกองค์คาพยพของรัฐบาลนะฮะท่านนายกท่านบัญชามาแล้วว่าให้ลุยเลยใช่ไหมครับครับเห็นบอกว่ายกระดับหลายเรื่องเลยปีหน้าเรื่องอะไรบ้างนะท่านคือเราต้องการที่จะพัฒนาโอท็อปของเราเนี่ยให้มันโกอินเตอร์เป็นที่นิยมของต่างประเทศนะครับเราก็มีโครงการสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้าในต่างจังหวัดนะครั รบซึ่งเดิมทีมันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสินค้าที่เราเอามาโชว์เนี่ยมันก็ไม่หลากหลายแล้วก็สถานที่เนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่เราจะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายคือนักท่องเที่ยวเลยเอาจังหวัดที่มีความโดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนอย่างเช่นที่ภาคเหนือก็มีที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่ฮะภาคใต้ก็อาจจะเป็นที่ภูเก็ตอย่างเงี้ยฮะกรุงเทพก็อาจจะมาทำที่สวนจตุจักรนะครับในนั้นก็จะมีศูนย์ในการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของการทำโอท็อปของเราด้วยเช่นถ้าขนมเราก็จะมีขนมในบางรายการนะครับมาสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ดูเลยว่าเบื้องหลังการทำเป็นยังไงนี่ฮะก็ให้เรียกว่าเป็นการสร้างสตอรี่ให้รู้ที่มาที่ไปตั้งแต่วัตถุดิบยันกระบวนการทำเลยใช่ไหมท่านถูกครับเนี่ยฮะโอท็อปเป็นตลาดเชิงประสบการณ์ถ้านักท่องเที่ยวได้มาเห็นได้มาชิมทุกคนก็ต้องชอบใช่ไหมครับก็รัฐบาลก็จะทำ
นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายจังหวัดมีกี่จังหวัดฮะท่านที่เราวางแผนเอาไว้ว่าจะเป็นศูนย์จัดจำหน่ายเบื้องต้นเลยเนี่ยเราจะเอา4ภาค4จังหวัดก่อน4ภาคครับแล้วถ้าประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะกระจายออกไปเรื่อยๆๆๆแล้วขอเรียนว่าครับผมสินค้าที่วางจำหน่ายในศูนย์แต่ละภาคเนี่ยไม่เฉพาะมีในภาคนั้นนะครับเราจะแลกเปลี่ยนพวกผิดพันกันนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละศูนย์ก็จะมีสินค้าโอท็อปเนี่ยหลากหลายของทุกภาคที่ไปรวมกันอยู่ที่นั่นเลยโอ้มีจังหวัดใกล้เคียงอาจจะอยู่ในภาคนั้นถูกต้องแม้แต่ภาคอื่นๆภาคอื่นๆจะสามารถที่จะเอามาจำหน่ายได้ภาคใต้ก็มาจำหน่ายภาคเหนือภาคอีสานก็มาภาคตะวันออกได้ใช่ไหมได้ครับเวลาเรามีการจัดโอท็อปใหญ่เนี่ยเราก็จะหมุนเวียนกันสัญจรกันไปในภาคต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศไทยเราเนี่ยได้สัมผัสกับพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ย ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยฮะก็ต้องบอกว่าเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งรัฐบาลทำเต็มที่นะเป็นครั้งใหญ่นะที่เรียกว่าจะผลักดันให้เกิดศูนย์โอท็อปประจำภาคนำร่องก่อน4ที่นะนะ4ที่ฮะงบประมาณเที่ยวนี้ในการทำพวกนี้งบประมาณตั้งไว้เท่าไหร่ครับท่านเบื้องต้นในปี2555เนี่ยท่านนายกก็เพิ่มงบประมาณให้กับกรมพัฒนาชุมชนเราประมาณ 1,000 ล้านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทำศูนย์กระจายสินค้าแล้วก็เรื่องการจัดงานโอท็อปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะพอหรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่พอเนี่ยในปีต่อไปท่านนายกก็พร้อมที่จะจัดงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องนะครับเต็มที่นะฮะครับเต็มที่ครับครับผมเพื่อที่จะช่วยพี่น้องรากหญ้านี่แหละครับคนโอท็อปจริงๆนะกลับมาได้มีพื้นที่ในการขายของนะท่านนะในการเพิ่มยอดขายก็ต้องสร้างรายได้ที่ดีให้กับชุมชนให้กับครอบครัวถูกต้องนะฮะปีหน้าแพลนไว้แล้วล่ะว่าจะจัดแน่กลางปีแหละฮะอีกครั้งนึงกลางปีครับแล้วก็ปลายปีปลายปีครั้งนึงนะฮะนี่งานใหญ่นะฮะแล้วยังมีงานย่อยๆอีกนะครับซึ่งเราก็จะไปจัดสัญจรตามภูมิภาคต่างๆอีกหลายงานครับผมมีระดับภูมิภาคอีกหลายจังหวัดนะคุณผู้ชมครับคอยติดตามฮะพี่น้องโอท็อปฟังก็คงมีกำลังใจนะท่านนะ นะมีช่องทางนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเองก็จะได้มีโอกาสซื้อสินค้าโอท็อปได้ง่ายขึ้นมีแหล่งรวบรวมโอท็อปนะฮะถูกต้องนะครับก็ช่องทางตลาดเป็นปัจจัยสำคัญหลักเลยใช่ไหมฮะในการที่จะช่วยพี่น้องเราคือเราต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาของโอท็อปเราเนี่ยไอ้เรื่องของการผลิตเรื่องของการแปรรูปอะไรต่างๆเนี่ยเราไปส่งเสริมสนับสนุนจนพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปของเราเนี่ยไปได้ดีพอสมควรแต่ปัญหาก็คือเรื่องของการตลาดเนี่ยเราคงจะต้องเข้าไปช่วยดูแลนะครับอย่างที่ท่านนายกได้ให้นโยบายแล้วในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ในเรื่องของการตลาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเราก็มีแผนนะครับในการที่จะประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมวลชนต่างๆนะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างประเทศนะครับตลอดจนไปสร้างศูนย์โชว์สินค้าในต่างประเทศด้วยด้วยเหรอฮะด้วยครับโอ้น่าสนใจทีเดียวแล้วก็จะผ่านพวกเว็บไซต์ต่างๆครับผมก็ครบเครื่องแล้วครับนะช่องทางการตลาดนะฮะไปรถโชว์ด้วยใช่ไหมฮะในต่างประเทศเพื่อโชว์สินค้าโอท็อปเราถูกต้องครับครับผมนะอีก 2-3 ปีฮะอาเซียนเปิดตลาดแล้วโอท็อปเราก็จะไปนะครับโอ้น่าสนใจก็ทำโอท็อปของเราให้โกอินเตอร์ให้ได้ครับผมก็เป็นเป้าหมายฮะแล้วอย่างนั้นปีหน้าปี2555ด้านดนตรีวางเป้าหมายในการขายสินค้าโอท็อปเราสักเท่าไหร่ดีครับก็ตั้งเป้าไว้เป็นแสนล้านนะครับแสนล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเป้าที่เดินไปได้ตามนโยบายที่ท่านดนตรีวางนะฮะแต่ว่าทุกมิติที่เราส่งเสริมพัฒนาเขาเพราะตอนเราก็ประสานกับกระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมครับประสานกับหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อทำงานร่วมกันแบบบูรณาการครับเพื่อที่จะผลักดันให้โอท็อปของเราเนี่ยสู่ความเป็นสากลให้ได้ครับผมนะท่านใดที่อาจจะกำลังเริ่มต้นทำโอท็อปนะฮะมีไอเดียแล้วอยากจะทำนะฮะก็เดินเข้ามาหาหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ใช่ไหมท่านครับนอกจากนั้นเราก็จะมีโครงการนะครับในการที่จะหาทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยมีความคิดดีนี่เริ่มสร้างสรรค์แล้วก็อยากจะประกอบอาชีพอยากจะประกอบการโอท็อปเนี่ยแต่บางทีไม่มีทุนครับก็มีโครงการ SME เนี่ยใช่ไหมในการที่จะให้ทุนนะครับแก่พี่ผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยไปประกอบอาชีพได้ครับผมก็มีธนาคารของภาครัฐมีหน่วยงานของรัฐธนาคารต่างๆที่พร้อมที่จะให้เงินทุนให้เงินทุนในส่วนนี้ครับผมก็หลายธนาคารครับธนาคารออมสินก็ได้นะท่านนะได้ธ.ก.ส. SME Bank นะฮะ iBank ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐก็พร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเรื่องของการพัฒนาสินค้าโอท็อปนะครับหลายๆท่านก็มีไอเดียนะครับก็
็เห็นว่าจังหวะนี้เหมาะแล้วนะปีใหม่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจก็มองว่าโอท็อปน่าจะเป็นสิ่งที่ต่อยอดได้ทำได้ก็เดินเข้ามาหาอย่างกรมพัฒนาชุมชนใช่ไหมท่านใช่ฮะใช่ใช่ใช่เรื่องเงินทุนเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าในส่วนขององค์กรระดับท้องถิ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอปต.นะครับก็เราก็จะพยายามให้นโยบายให้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องโอท็อปครับผมแล้วก็เรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับอ๋อใช่ใช่ซึ่งต่อไปเนี่ยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านก็ต้องดูแลครับนะครับให้มาดูแลเรื่องโอท็อปเรื่องโอท็อปด้วยแหละครับให้มาดูแลเรื่องโอท็อปด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องทุนครับนะครับในการที่จะเป็นกองทุนในการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านครับผมก็เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนทางใหญ่ SML ด้วยแหละครับครับดู SML ด้วยนี่ฮะพี่น้องเราระดับรากหญ้าครับก็มีโอกาสในการลืมตาอ้าปากนะท่านนะนะครับกับการสนับสนุนของภาครัฐอย่างเต็มที่ครับโอท็อปเราก็จะกลับมาเฟื่องฟูกลับมาขายได้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะครับผมก็สุดท้ายฮะอยากให้ท่านรัฐมนตรีฝากถึงพี่น้องประชาชนนะฮะที่ชมรายการเราอยู่ครับเป็นผู้บริโภคก็ดีครับหรือเป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปนะครับก็ฝากท่านให้กำลังใจแล้วก็ชวนพี่น้องเราเนี่ยนะครับจะซื้อของปีใหม่นี้ฮะซื้อสินค้าโอท็อปมาสนับสนุนเราหน่อยฮะก็เชิญท่านตีฝากถึงทุกท่านครับครับก็อยากจะขอฝากไปยังพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปนะครับว่าทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปของเราเนี่ยมีงานมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงโดยเฉพาะในปีหน้านะครับเป็นปีที่เราจะต้องขับเคลื่อนงานโอท็อปของเราเนี่ยให้สู่ความเป็นสากลให้ได้นะครับนอกจากนั้นก็อยากจะขอฝากไปยังพี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับในปีใหม่นี้ก็อยากจะขอฝากให้ทุกท่านนะครับได้ช่วยกันรณรงค์ในการซื้อของไทยกินของไทยเที่ยวเมืองไทยเพื่อทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเรากลับฟื้นคืนมาโดยเร็วที่สุดครับครับผมก็นี่ครับก็ท่านรัฐมนตรีฐานที่ท่านยืนยันครับบอกว่าท่านนายกท่านก็ผลักดันเต็มที่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนครับส่งเสริมสินค้าโอท็อปนะครับให้พี่น้องเราที่อยู่ในต่างจังหวัดนะฮะภูมิภาคต่างๆได้มีโอกาสมากขึ้นนะครับในการค้าการขายในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขอบคุณท่านฐานิเทียนทองครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วติดตามช่วงต่อไปของรายการครับช่วงสร้างอาชีพทั่วไทยสู้ภัยน้ำท่วมนะครับกับโครงการไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้ครับโดยความร่วมมือของบริษัทค้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและบริษัททิพยประกันภัยครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับให้มีอาชีพมีรายได้ครับตอนนี้เราจะไปคุยกับคุณชนะรัตนภักดีครับเจ้าของธุรกิจชัยชนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นนะครับถึงแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังน้ำท่วมนะครับให้มีอาชีพมีรายได้ครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมนะครับพี่น้องทั่วประเทศนะครับมีงานมีรายได้มีอาชีพหลังน้ำลดครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชนะรัตนภักดีครับเจ้าของธุรกิจชัยชนะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อตุ๋นครับสวัสดีครับคุณชนะครับสวัสดีพี่ปฐมพงศ์ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมก็ตอนนี้น้ำลดแล้วนะฮะครับผมหลายพื้นที่แห้งแล้วโครงการไม่มีเงินทุนก็เป็นเท่าแก่ได้ทราบว่าจะช่วยให้พี่น้องมีอาชีพมีรายได้โดยไม่ต้องมีเงินสักบาทอย่างนั้นเลยเหรอครับถูกต้องครับท่านปฐมพงศ์ครับคือโครงการเราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของภาครัฐครับผมไม่ว่าจะเป็นธนาคารอิสลามแบงก์ครับหรือเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับทิพยประกันภัยครับก็เป็นบริษัทมหาชนเลยนะฮะเป็นบริษัทในเครือของคล้ายๆกับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจครับทั้งสองแห่งนี้นะฮะซึ่งมีรัฐบาลถือหุ้นอยู่ครับผมได้การสนับสนุนโครงการของเราครับเพื่ออยากให้ประชาชนพี่น้องประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนฮะเข้าถึง อาชีพครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้วันที่23สิงหาใช่นะครับมีโครงการซึ่งเป็นภาระที่เป็นนโยบายที่แถลงต่อสภาเลยครับโครงการเรานี่รองรับทันทีใช่เพื่อให้มีงานมีอาชีพมีรายได้มีรายได้และก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากหญ้าโอ้อันนี้สำคัญมากเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจรากหญ้าช่วยให้พี่น้องเราในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะในชนบทมีอาชีพลืมตาปากถูกต้องครับอาชีพนี้ทำง่ายใช่ไหมฮะง่ายนิดเดียวก๋วยเตี๋ยวเราไม่มีอะไรต้มน้ำเดือดๆไว้ครับผมเราก็จะมีหัวเชื้อผงปรุงไปให้นะฮะเนื้อตุ๋นเราก็ใส่แพ็กเกจจิ้งไปอย่างดีตุ๋นเสร็จเรียบร้อยลูกชิ้นก็ใส่ไปให้ลูกชิ้นก็มีเนื้อตุ๋นก็มีทุกอย่างน้ำซุปก็มี
เปิดขึ้นมาหอมกลุ่นเลยต้มน้ำอย่างเดียวต้มน้ำอย่างเดียวแล้วไปถึงหมู่บ้านชามละ20บาทท่านมีกำไรอยู่10บาทกำไร10บาทนะลูกชิ้นเสียบไม้5บาทแล้วส่งให้นะไปขายไม้ละ10บาทไม้ละ10บาทกำไรไม้ละ5บาทคิดง่ายๆวันหนึ่งขายสัก100ไม้เรามีเงิน500บาทนะครับผมท่านประสมพงษ์ขาย100ไม้มีเงิน500บาทต่อวันใช่ๆงั้นพี่น้องครับวันนี้แฟรนไชส์เรามีอยู่มีทั้งมีกี่รูปแบบนะตอนนี้มีลูกชิ้นปิ้งมีแฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งนะก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่นะลูกชิ้นปิ้งนี่18 18นะกู้ได้เต็มเลยนะกู้ได้เต็มนะครับคุณผู้ชมครับส่งเอกสารมาธนาคารอิสลามอนุมัติให้เลยแล้วก๋วยเตี๋ยว 40,000 เราจะได้คีย์ออสนะฮะได้รถเข็นนี่แหละบ้านเราเป็นรถเข็นนะฮะรถเข็นมีป้ายมีไฟครับแล้วก็มีถ้วยมีชามมีโต๊ะมีเก้าอี้มีเตาแก๊สมีหม้อก๋วยเตี๋ยวคือสามารถเปิดร้านค้าได้เลยเปิดได้เลยเหรอฮะโอ้น่าสนใจแล้วทั้ง2อย่างเนี่ยเวลาเราไปเปิดเราก็จะแถมวัตถุดิบอ๋อมีวัตถุดิบด้วยมีอะไรบ้างวัตถุดิบส่งให้ถ้าเป็นลูกชิ้นปิ้งเราก็แถมลูกชิ้นปิ้งไปอ๋อฮะลูกชิ้นปิ้งเราก็แถมเลย 1,000 บาทครับผมพี่น้องก็จะได้ 2,000 2,000 นี่เป็นทุนนะมันเป็นเงินทุนแล้วทีนี้ท่านเองท่านเปิดแฟรนไชส์เสร็จท่านมีเงินทุนแล้วใช่ก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันเราให้ 2,000 มันก็ขายได้ประมาณ 4,000 อ๋อก็เป็นเงินทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนเลยวันนี้ได้ทั้งอุปกรณ์ได้ทุนฮะได้อุปกรณ์ได้ทุนเราไปเปิดไปสอนให้ครับผมถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆเราก็สอนเป็นกลุ่มอ๋อจัดงานเลยที่สารกลางไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรไม่ต้องเลยส่งทีมงานไปอบรมผมต้องการคนจนๆและคนไม่รู้เรื่องนี่แหละฮะขอให้ขยันนะฮะขยันทำมาหากินเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์อิสลามให้หมดครับครับผมและท่านมากู้เนี่ยนะผ่อนเดือนละพันผ่อนเดือนละพันชิ้นเตี้ยงอ่ะเดือนละ500-600บาทผมถามหน่อยว่าพี่ปฐมพงษ์ครับผมก๋วยเตี๋ยว3ชามมันก็ผ่อนได้แล้วโอ้สบายมากถูกมั้ยฮะก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยว3ชามผ่อนได้แล้วแล้วดอกเบี้ยก็โอ้ดอกเบี้ยแบงค์อ่ะครับปีนึงอ่ะ7บาทเอายื่นเข้ามานะครับมี3อย่างบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านท่านรูปถ่ายบ้านนะไปยืนหน้าบ้านแอคท่าหน่อยๆแล้วก็ถ่ายรูปหล่อสวยๆนะหน้าบ้านนี่แหละฉันจะขายอยู่หน้าบ้านนี่ครับคุณชนะนี่ในบ้านฉันจะทำเลที่จะเปิดร้านถูกต้องทำเลที่จะเปิดเขียนแผนที่มาหาแผนที่บ้านอยู่ตรงไหนยังไงแผนที่ท่านก็เขียนให้เป็นหน่อยนะครับครับมันมีปัญหาเยอะเหมือนกันว่าเขียนขีดมาถนนกลางหมู่บ้านซ้ายมือใกล้ใครตาสีตาสายายได้มาขวามือใกล้ใครไกลขนาดไหนที่จะไปถึงบ้านผู้ใหญ่บ้านครับนี่ฉะนั้นให้เขียนแผนที่มาด้วยแล้วก็ใส่เบอร์โทรตัวเองมาฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้มันเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมที่จะมอบให้ท่านเพราะว่าทุกคนก็จะมีโอกาสเยอะแยะในช่วงหนึ่งนะฮะนี่แค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของรัฐบาลที่โครงการนี้ครับที่สนับสนุนภาครัฐนะครับก็อยากให้กำลังใจกันไม่ว่าจะเป็นให้กำลังใจรัฐบาลให้กำลังใจนายกของเรานะครับครับยิ่งเป็นผู้หญิงอยู่น่าสงสารเอาท่านทำงานหนักมากยิ่งเลยแน่วันนี้ขยันจริงๆป่วยอีกนะครับเราก็เป็นห่วงเป็นใยอยู่นะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับพี่น้องทั้งหลายพวกเราทั้งประเทศไทยเนี่ยครับก็ให้เอาใจช่วยให้มันผ่านพ้นวิกฤตไปนี่คืออาชีพที่ทางคุณชนะและทีมงานหยิบยื่นให้คุณผู้ชมครับเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้พี่น้องทั่วประเทศครับกับอาชีพที่เรียกว่าขายง่ายครับรายได้ดีครับกับการทำร้านก๋วยเตี๋ยวครับ 50,000 หมู่บ้านทั่วประเทศครับวันนี้ต้องขอบคุณโอกาสดีๆที่คุณชนะมอบให้พี่น้องเราทั่วประเทศครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านครับครับพี่น้องครับ